เชื่อว่าหลายคนปกติจะเห็นแน็กชาลีในโหมดตลกโปกฮาออนโยนและเป็นมิตรกับสัตว์น้อยใหญ่อยู่ในมุมของตัวเองแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอเปิดโหมดโหดเพราะถูกโกงเงินโดยโดนผลัดมาแล้ว 3-4 เดือนพร้อมกับโปรยคำใบ้ไว้ด้วยว่าโดนโกงจากคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่งพร้อมเขียนถึงคู่ผัวเมียคู่หนึ่งที่โกงเงินไปแล้วยังไม่คืนแถมผิดนัดมาแล้วหลายครั้งแต่ถ้ายังผิดนัดอีกก็ไม่ไว้หน้าแล้วทำเอาขาเมาส์นั่งไม่ติดเก้าอี้อยากรู้เลยว่าหมายถึงใครโดยมีการระบุว่าใครโกงอะไรผมนะหลอกตังผมทำผมเสียเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้จะไม่เป็นคนใจดีละยิ่งพวกโกงแล้วยังไม่รู้สึกตัวยังกล้ามาพูดบอกจะใช้พรบ.คอมกับผมเฮ้ยเดี๋ยวรู้กันผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะยิ่งคู่ผัวเมียผัวโกงเมียดันช่วยส่งเสริมนี่โมโหจริงๆสดๆดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยลงรูปคนโกงหรืออะไรเพราะเห็นว่ามีแต่รูปลงกับลูกกับเมียเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเด็กหรือคนใกล้ตัวที่ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ดันเจอคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่งคนแรกเลยเทพเองโกหกข้าหลอกข้าหลายเรื่องผัดมาแล้ว 3-4 เดือนเองนี่มันต่อจุดๆๆจริงๆถ้าพรุ่งนี้เองยังผิดคำพูดกับข้าอีกข้าจะมีไว้หน้าเองอีกแล้วนะเทพเมียเองด้วยทำพูดบอกให้ข้าเตรียมหาทนายกับจะใช้พรบ.คอมกับข้าน่ากลัวจุ่มใบคู่เองเช่งเหมาะสมกันจริงๆนี่เห็นเคยลงรูปยุคเก่าเลยเอารูปผมเองตอนยุคไฮไฟแต่ละรูปหุ่นดีขาสวยตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะผมยิ่งโตยิ่งสวยผมพิมพ์แล้วดูโหดขึ้นไหมเป็นการพิมพ์ที่โหดๆครั้งแรกเลยนะซึ่งหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอีกทั้งยังตกใจเพราะเพิ่งเคยเห็นแน็กชาลีในมุมสุดเดือดโหดๆแบบนี สำหรับแน็กชาลีไตรรัตน์หรือว่าชาลีป๊อตเจตชื่อเล่นว่าแน็กเกิดวันที่19มกราคมพ.ศ. 2536เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กมีผลงานสร้างชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ทำรายได้สูงสุด140ล้านบาทในปี2546และภาพยนตร์เรื่องเด็กหอสำหรับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เขารับรางวัลตุ๊กตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีพ.ศ. 2549แน็กอยู่ในวงการบันเทิงมานานชอบเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์แปลกๆเขากลับมาโด่งดังอีกครั้งตอนไปดูการชกมวยในรายการ10 Fight 10ในซีซั่นแรกเป็นหนุ่มเซอร์ที่รับงานรีวิวอีกครั้งพร้อมกับหลานชายน้องอันเทอร์และกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งทั้งงานร้องเพลงที่เขาใฝ่ฝันแม้ว่าจะไม่ดังแต่ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสกลับมารับงานจำนวนมากกระทั่งกลับเข้าสู่รายการ10 Fight 10ซีซั่น2ซึ่งเขาจะต้องชกคู่กับเจมส์กิตเกษมซึ่งแน็กแพ้น็อกในยกที่2เลือดกำดาวไหลเต็มหน้าซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้เจมส์เก่งมากและขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังส่วนเรื่องหัวใจนั้นแน็กชาลีเคยคบหาดูใจกับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันไปโดยเจ้าตัวบอกว่าชอบสาวที่อายุมากกว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ